ตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มซื้อทองเส้น10บาทอ่ะเอานะไม่ใช่เส้นนี้นะตอนซื้อเส้นนี้เหลือแต่ยังเหลือไม่เยอะนะอยู่ในไม่ถูกทอง10บาทหายไปไม่ได้ใส่สักทีนะถ้าใครๆจะจำได้นะครับคือเมื่อ1ปีที่แล้วนะวันที่ผมซื้อสร้อยเส้นนี้เลท10บาทวันนั้นเป็นวันที่ผมประกาศว่านะครับวันนั้นเป็นวันที่ผมประกาศว่าผมเหลือแล้ววันนั้นคือวันที่ผมประกาศว่าผมเหลือแล้วนะผมประกาศว่าเงินผมเหลือแล้วนะมีเก็บมีกินมีใช้ผมก็ไปซื้อทองก้อนนี้มาแล้วผมก็ซื้อสะสมเป็นอีกนับเยอะผมซื้อทองเก็บเป็นครึ่งกิโลอ่ะนะณปัจจุบันคือผมซื้อทองเก็บแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเก็บไปไหนแต่ผมเก็บไว้เป็นครึ่งกิโลอ่ะคือเงินมันเหลือจุดหมายที่ผมจะบอกตรงเนี้ยผมไม่ได้บอกไม่จะมาคุยข่มขู่ใครอวดโอ้อวดใครว่ารวยแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมสามารถไปใช้ชีวิตสุขสบายมันกองเงินกองทองไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเงินที่ใช้ไม่หมดนะไปใช้เงินไปช้อปปิ้งไปกินไปเที่ยวไปไล่หาจีบสาวหรือไปทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขอะแต่ผมเลือกนะครับผมเลือกที่จะอยากจะพูดไม่อยากจะย้ำผมเลือกที่จะไม่สบายนะความจริงผมเลือกที่จะสบายก็ได้นะผมเลือกที่จะไปใช้เงินตรงไหนก็ได้1ปีมาแล้วนะครับผมเลือกที่จะนั่งอยู่ออฟฟิศนั่งสั่งงานตรงนี้ก็ได้แล้วรอเงินเข้าบัญชีเพราะว่าผมสร้างบริษัทมามั่นคงแล้วมีตัวแทนจำหน่ายเยอะมียอดขายมีผู้คนต้องการใช้สินค้าทั่วประเทศแล้วผมสามารถนั่งเฉยๆก็ได้ทำไมผมจะต้องไปเดือดร้อนแทนคนนู้นแทนคนนี้ทำไมไม่อยู่บ้านเฉยๆรอใช้เงินนะทุกวันนี้ไม่มีปัญญาใช้เงินเพราะว่าผมเป็นคนใช้เงินไม่เปลืองนะผมไปไหนมาไหนพกเงินผมใช้หมดยังทุกวันนี้พกเงินออกจากบ้านพกเงิน 40,000 นะพกติดตัว 40,000 อย่างเงี้ยวันนี้ใช้หมดไปเท่าไหร่มีปัญญาใช้หมดไปนี่ถึง 20,000 นี่คือชีวิตประจำวันของผม